สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเมกะนะครับวันนี้มาดูช่วงการทดอันนี้เป็นส่วนทะเลมั้งเนี่ยนะดูการจังหวะการทดต้นนะแล้วก็ทดกิ่งนะอันนี้ขึ้นมานะอันนี้ต่อเก่านะทดที่หนึ่งทำกิ่งนะกิ่งก็หลังจากใหญ่ได้ที่แล้วก็ทดเนี่ยเพื่อนจะทำกิ่งหลักทำแขนงงานทดกิ่งนะแล้วก็เลี้ยงต้นครับกับการนี้ก็มีการทดกิ่งนะอันนี้คนทำนะลุงจำเนี่ยให้ลุงจำสอนทดกิ่งยังไงก็กิ่งหนึ่งเนี่ยนะทำเองน่ะยกต่ำกว่ากิ่งย่อยเนี่ยต้องยกขึ้นถ้ามากิ่งสองสลับกันกิ่งย่อยมันอยู่ข้างหน้ากิ่งเมนอยู่ข้างหลังเนี่ยกิ่งเมนอยู่ข้างหลังแล้วไม้กิ่งหลังเนี่ยต้องให้ลำกิ่งเรามองด้านหน้าเนี่ยมันเห็นลำกิ่งเนี่ยแล้วก็เราก็มากิ่งหน้าสองกิ่งครับแล้วก็แต่ละต้นก็การทำแต่ละกิ่งก็ต้องมีการทดนี่แล้วก็ทดนี่ทดให้ได้จังหวะทดให้ได้จังหวะนะอันนี้จำทดกี่เที่ยวแล้วเนี่ยต้นกี่รอบเนี่ยอันนี้ลอยมี1 2 3 4ก็คงจะจบแค่นี้นะครับมานี่เนาะเห็นไหมครับอันนี้มีการทำบอนไซก็ต้องมีการทดได้หลายครั้งอย่าปล่อยให้ต้นตรงขึ้นไปแล้วก็เอากิ่งมาทำเลยมันจะไม่สวยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทดได้หลายครั้งหน่อยนะยิ่งทดไม้มันก็ทดแล้วกิ่งแกถ้าไม่ดัดเนี่ยมันก็จะต้องตัดทิ้งนะครับกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามเหมือนกันนะครับก็ต้องมีการทดนะเพราะถ้าไม่ทดมันก็จะไม้มันก็จะไม่เหลียวเวลาจบนะทดเหมือนกันหมดครับไม่ว่าจะเป็นต้นหรือกิ่งนะครับอันนี้คือสูตรของลุงจำไม่ใช่ของสมาคมบอนไซของสมาคมบอนไซเอาตามอย่างสมาคมอีกทีเอาตามอย่างสมาคมนะครับการทดนะครับปล่อยให้ต้นนะถ้าเกิดเราปล่อยให้ต้นตรงแบบเนี้ยนะครับแล้วเสร็จแล้วเราทำหนึ่งสองสามนะครับมันจะไม่สวยต้องทดนี่กิ่งหนึ่งกิ่งสองก็อยู่ประมาณนี้เนี่ยนะครับต้องให้เมนมันใหญ่ก่อนถึงจะถึงจะตัดแล้วก็ทำกิ่งสองนะครับก็ปล่อยให้สูงขึ้นไปอย่างเงี้ยครับมันจะได้ใหญ่นะครับเอากิ่งตรงนี้เลยมาทำนะครับมันไม่สวยนะครับไม่สวยต้องรอให้เข้าใหญ่ก่อนไม้ต้องทดถ้าไม่ทดมันจะไม่สวยนี่เป็นต้นมะขามนะวันนี้มีต้นไม้ที่ลุงจำนำเสนอนะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสนใจจะอยากได้ก็มาเอาไปเป็นไม้ของสมาชิกบอกแล้วนะไม่ใช่ของลุงจ้ำหรอกไม้สมาชิกทั้งหมด6ต้นมี6ต้นตัวนี้ใบน้อยๆหน่อยดูข้างล่างจะได้เห็นรูปร่างอันนี้ลักษณะการดัดไม้เนี่ยจะเป็นการดัดแบบไอ้ลุงจำทรงอินโดมาเลยอินโดมาเลยนะมันจะเป็นออกแนวบูมบูมแนวบูมบูมครับมองนะแล้วก็นี่ก็อีกต้นหนึ่งนะต้นละลุงจำสัก 9,000 โอเคนะต้นละ 9,000 นะถ้าซื้อก็เดี๋ยวมีปิกอัพไปส่งให้ถึงที่เลยครับอันนี้เพราะว่าต้นใหญ่นับนายจะไปกันสองคันหมดหรือเปล่า ถ้าเหมาทีเดียว6ต้นลุงจ้ำ
ก็เหมาทีเดียวก็มีส่วนลดได้อีกมีส่วนลดอีกนะครับไม้ชุดนี้อนาคตก็จะพอดูได้พอดูได้แล้วก็6ต้นนี่เฉพาะรวดนี้ก็เป็นกิโลนะครับกว่าๆ3ถึง4โลเลย3 4โลนะครับ6ต้นนี่นะไม้กำลังสวยนะครับเป็นไซไซจีนนะครับ6ต้นนะต้นละ 9,000 บาทนะถ้าซื้อทีเดียวหมดต้นเลยหมดทั้งแถวเลยก็มีส่วนลดให้นะครับไม้มีการทดแล้วหลายครั้งหลบรถเขาครับมีการทดมีทางด้านหลังไม้ด้านหลังอันนี้ทางด้านหลังไม้นะครับให้ดูโคนนะครับแต่ละต้นนะครับสวยงามครับกิ่ง1กิ่ง2กิ่ง3นะครับได้ขนาดได้รูปทรงนะกิ่ง1ก็ต้องใหญ่กว่ากิ่ง2กิ่ง2ก็ต้องใหญ่กว่ากิ่ง3นะก็ต้องเป็นลักษณะของนะจำลองให้สมจริงนะของต้นไม้นะกิ่ง1จะมาใหญ่กว่ากิ่ง2ก็ไม่สวยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เป็นรูปร่างเป็นรูปทรงนะครับก่อนเข้าบ้านนะครับก่อนเข้าบ้านวันนี้ก็มาคุยเรื่องบอนไซให้ฟังนะครับเรื่องของการทดกิ่งทดต้นบ้าครับไปนะครับที่ของแสนเจ้าของไม่ขายไหนไปดูเดี๋ยวลุงจ้ามพาไปดูต้นมะสังนะครับราคา 200,000 บาทที่ราคานี้เจ้าของไม่ขายเอาไปดูกันครับว่าเป็นยังไงลูกจ้ำเป็นผู้เลี้ยงผมลูกจ้ำเป็นผู้เลี้ยงเลี้ยงดูไม่ต้องแตะอ้อนแตะออกนี่ปาดค่ะเดี๋ยวลุงติดซะด้วยนี่ครับเนี่ย 200,000 บาทเจ้าของไม่ขายดูโคนสิครับเท่านั้นเองอนุจ้าอธิบายก็หมายถึงว่าก็ให้คุยเลี้ยงมาตั้งแต่ไม่มีกิ่งเลยเนี่ยต้นเนี้ยก็มีคนเขาถามซื้อ 200,000 เจ้าของบอกว่าไม่ขายครับไม่ขายเท่าไหร่ก็ไม่ขายจะเอาเข้าไปประกวดบอนไซแห่งประเทศไทยดูโคนสิครับโอ้โหเป็นไงครับเพื่อนๆได้ฟังแบบนี้แล้วได้แรงบันดาลใจในการทำต้นไม้แล้วเมงมีต้นหนึ่งหมายถึงว่า 80,000 เจ้าของเขาขาย 80,000 เจ้าของขายเนี่ยแวะลุงจ้ำแวะนี่หน่อยเท่าไหร่นี่ต้นนี้เท่าไหร่แวะหน่อยต้นเนี้ยครับหมายถึงราคานะครับเนี่ยโอ้โหสัก6,000 6,000ทำไมต้นนี้ถูกอ่ะก็คือไม้มาประดับบ้านไม้ประดับบ้านโอ้มันผัดใบมาดูไม่สวยเลย6,000นะครับต้นนี้นะครับใส่กระบะปิกอัพเต็มเลยกระบะเดียวโอ้สวยลุงจ้าไม้ใครอ่ะต้นนั้นน่ะไม้ออดสิงห์บุรีโอ้ไม้คุณออดสิงห์บุรีอ่ะไปดูอ๋อนี่นางเอกประจำสวนเจ้าของขาย 80,000 เจ้าของขายตัดมือขายโอ้โหสวยงามอันนี้ลูกจ้ำเขาบอกว่าเดี๋ยว2กิ่ง
2กิ่งนี้ก็ต้องเลี้ยงไว้เพื่อความเหมาะสมแล้วอีกกิ่งนี้อีกกิ่งนึงที่จะต้องเอาไว้ถ้าไม่เอากิ่งนี้ไว้หน้าไม้มันจะเปิดเกินไปมันดูไม่สวยอันนี้ต้องเอาไว้เห็นไหมครับก็เป็นลักษณะของการทำไม้เราจะยึดหลัก1 2 3อย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมันต้องดูความเหมาะสม1 2 3ก็คือมันเป็นกฎเกณฑ์แต่ว่าถ้าไม้มันหูเราต้องเสริมกิ่งเข้าไปนี่ครับอันนี้ได้ความรู้มากเลยนะครับกับหลวงจ้ำที่มีเขาเรียกอะไรมีดีกรีถึงการทำต้นไม้เข้าประกวดและได้ถ้วยพระราชทานไปแล้ว1นี่ครับโอ้4ต้นนะ4ต้นนะนับดีกรีไม่ธรรมดานะครับเพื่อนแต่ไม้ไม่ได้อยู่ก็ลงแล้วไม้ไปอยู่กรุงเทพหมดนี่เขาพอไม้จบเขาก็เอาไม้ไปแล้วเอาถ้วยไปแล้วโอเคใช่ใช่ใช่ไม่งั้นจะได้อวดเพื่อนเพื่อนซะหน่อยครับจะจบการถ่ายทำแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ